สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอุ๊ยตายจะตุ๊ดจีนอีกแล้วคุณผู้ชมมีอะไรหรือยังสำหรับเป็นของฝากในเทศกาลตุ๊ดจีนวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีของมาฝากคุณผู้ชมนะลูกชุบส้มทองรุ่งเรืองกับซิ่วท้อมงคลนะครับอันนี้ก็คือถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนะคุณผู้ชมแล้วก็นำไปนึ่งจนกระทั่งสุกเราจะจัดการบดนะคุณผู้ชมนะใส่ถั่วแน่นอนก็ต้องมีน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนจะให้ถั่วหอมมันแล้วก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมต้องไม่ลืมอัมพวากะทิแท้ 100% จากการบดจนกระทั่งละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกวนจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็จับตัวเป็นก้อนจนกระทั่งปั้นได้นะครับคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นกระทะทองเหลืองหรือคุณผู้ชมจะกวนด้วยกระทะที่ใช้ที่บ้านอย่างวันนี้นี่ก็คือกระทะนอนสติ๊กปลาหัวมาลายคุณผู้ชมกระทะของเราก้นแบนเพราะฉะนั้นพายที่ใช้ก็เป็นพายปลายตัดตรงสามารถคลูดลาบไปกับพื้นของกระทะได้พอถั่วเรากวนได้ที่นะคุณผู้ชมลูกหนึ่งสัก 50-60 กรัมอ่ะกดตรงกลางซะไข่แดงเค็มจัดการนำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียสประมาณสัก10นาทีไข่ก็จะเริ่มแบบสุกแบบนี้แห้งๆวางลงไปคุณผู้ชมวางไว้ต่อไปเราจะทำซิ่วท้อพอกลมเสร็จก็จัดการคลึงให้ลีเล็กๆ เป็นหยดน้ำใช้ไม้สะอาดสะอาดหนึ่งไม้คุณผู้ชมถั่วอันนี้ผสมสีเขียวผสมอาหารซะประเดี๋ยวเราจะจัดการแต่งสีให้สวยอันนี้เป็นลูกส้มใช่ไหมคุณผู้ชมเราพักลูกส้มของเราไว้ก่อนสำหรับสีชมพูคุณผู้ชมคะเรียนแนะนำให้คุณผู้ชมแต้มแต่เพียงเบาๆแปรงสีฟันค่ะจุ่มเล็กๆค่ะเสร็จแล้วก็เอามาดีดใส่นะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวเราจะจัดการต้มวุ้นและเดี๋ยวเราจะเคลือบนะคุณผู้ชมรอสักครู่เดียวผงวุ้นตรานางเงือกจะต้องละลายผงวุ้นตรานางเงือกกับน้ำซะก่อนนะคุณผู้ชมแล้วหม้อที่ใช้นี่นะคุณผู้ชมหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรปลาหัวมาลายนะครับใส่น้ำตาลนิดนึงเอาละคุณผู้ชมส่วนผสมของวุ้นก็เริ่มจะเดือดแล้วเอาละวุ้นเดือดดีแล้วคนจนกระทั่งวุ้นเนี่ยเริ่มอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอันนี้มอบให้คุณผู้ชมนะคะลูกชุบส้มทองรุ่งเรืองและซิ่วท้อมงคลมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านซินเจียยู่อีซินนี้หัวใจเซงลี่ตัวต่อถังนะคะสำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้อีกนะครับคุณผู้ชมน่ารับประทานมากพัมคินออเรนจ์บันเค้กนะคะเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่า Pumpkin Orange Bun Cake มันเป็นเค้กฟักทองกับส้มใช่ไหมใช่ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูช็อกโกแลตพานาคอตต้ามูสใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันแล้วแช่พักไว้5นาทีใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้และดาร์กช็อกโกแลตหั่นเป็นชิ้น
คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในส่วนผสมของพานาคอตต้ามีการใส่ผงวุ้นเพื่อให้ส่วนผสมทรงตัวและการใส่เจลาตินทำให้เนื้อวุ้นมีความยืดหยุ่นตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูช็อกโกแลตพานาคอสต้ามูสเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนู Beautiful Orange Juiceใส่ผงชาลงในถุงชาเติมน้ำร้อนแช่ทิ้งไว้ 3-5 นาทีใส่น้ำส้มลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทชาและน้ำส้มลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งชาไทยและน้ำแข็งส้มสลับกันลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยส้มฟุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและโซดาจนเต็มแก้วพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟุสเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟุสเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้